ข่าวด่วนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับปุ้มอิ่มข่าวกระแสจะมานี่เลยแกะพัสดุนะครับที่ส่งมาจากรัตนาพรแบรนด์นะครับเป็นเสื้อแบรนด์ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนส่งมาจากทีมงานหลังบ้านครับเชื่อว่าเป็นทางพี่บ่าวโทนนะครับส่งมาให้ปุ้มอิ่มอย่างแน่นอนนะครับทุกคนเป็นห่อสีม่วงแบบนี้ทุกคนต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในนี้นะครับหลายคนเนี่ยอย่ามาส่องตัวเลขอุ้มอิ่มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันว่าเสื้อของน้องอุ๋งอิ๋งจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณไปยังพี่บ่าวโทนด้วยกันแล้วกันนะแถมทิ้งท้ายนะครับมาถามอุ้มอิ่มด้วยว่าปิดวงไปไหมนะครับแน่นอนครับไปกันแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับทุกคนเป็นห่อสีม่วงแบบนี้แพ็คมาอย่างดีนะครับอยากดูตัวเลขไหมอยากดูตัวเลขไหมครับตัวเลขลงท้ายด้วย309นะเป็นเลขพัสดุพ่อๆแม่ๆใครชอบดูตัวเลขนะครับก็สามารถจดไว้ได้เลยเด้อนี่มาแล้วแถมนะครับนี่เลยโอ้โหทุกคนมีเป็นรูปอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแจกมาด้วยนี่นะครับมีเป็นรูปน้องแจกมาด้วยครับทุกคนอ่ะซูมให้ดูชัดๆเลยนี่อุ๋งอิ๋งใส่มาเองกับมือแน่นอนนะครับเพราะว่าอุ้มอิ่มเนี่ยเห็นน้องใส่ไว้อยู่นะครับเห็นน้องแบบว่าแจกทุกอันเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นเฉพาะรูปน้องนะครับไม่มีลายเซ็นนะเดี๋ยวหาดูก่อนมีลายเซ็นของน้องอุ๋งอิ๋งหรือเปล่าไม่มีนะครับแต่เป็นรูปนี้สวยงามมากทุกคนอ่ะให้ทุกคนดูใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหน่ารักมากจุบุจุบุนะครับนะอ่ะต่อมานะครับมาดูกันนะครับทุกคนว่าเสื้อจะสวยงามแค่ไหนนี่เลยนะครับเป็นสีม่วงนะครับอันนี้เป็นเสื้อหอบฝันนะครับไม่ใช่เสื้อหอบฝันดิใช่ไหมเสื้อหอบฝันเสื้อบ้านหอบฝันเนาะเดี๋ยวอิ่มจะมาแกะให้ทุกคนดูกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเขาแพ็คมาดีมากเลยอ่ะเนี่ยนะครับขอบคุณทีมงานหลังบ้านมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอิ่มก็จะใส่แล้วก็ถ่ายรูปเนาะให้ทุกคนได้ดูกันว่าเสื้อจะสวยมากมายแค่ไหนนะครับนี่เขียนตรงนี้ชอบโลโก้ตรงนี้มากเลยครับเห็นไหมฮะเขียนว่ารัตนาพรแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกคนนะอย่างที่บอกว่าแบรนด์อุ๋งอิ๋งเนี่ยขายได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าจริงๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้มันอุ้ยคืออุ้ยจะเก็บไว้นะครับกะว่าจะไม่ได้ใส่เนาะเก็บไว้สะสมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตัวแรกที่อุ้ยได้รับเนี่ยจะเป็นจากพี่กิ๊กนะครับเจ้าภาพที่เป็นเจ้าของทุเรียนภูเขาไฟตัวนั้นคือตัวแรกเป็นเสื้อยืดสีขาวของน้องนะครับแต่ตัวนั้นก็คือไม่มีลายเซ็นตัวที่2เนี่ยจะเป็นจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์ก็คือส่งมาให้อิ่มแต่ก็ไม่มีลายเซ็นเป็นเสื้อสีแดงนะครับและอีก1ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์สุดๆของบ้านโฮมฮักที่ส่งมาให้อิ่มนะครับนั่นก็คือจากพ่อวุฒินะครับพ่อวุฒิก็คือส่งมาให้อิ่มแบบโอ้โหพร้อมลายเซ็นน้องเลยนะครับแล้วก็เป็นเสื้อรุ่นแรกแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายด้วยทิมอิ่มได้นะครับก็ขอบคุณไปยังพ่อวุฒิด้วยกันแล้วกันครับทุกคนนี่นะครับสวยไหมครับทุกคนคือโอ้โหชอบมากๆแล้วก็เป็นรูปของน้องอุ๋งอิ๋งตอนที่น้องไปออดิชั่นนะครับหลังเวทีเป็นภาพแรกเลยคือภาพชัดมากครับทุกคนเนาะเนี่ยชัดแบบสุดๆเลยนะครับเป็นเสื้อตัวแรกของน้องครับทุกคนนะอ่ะสวยงามมากๆครับตัวนี้จะเป็นไซส์ M นะครับนะขอบคุณพี่บ่าวโทนมากขอบคุณทีมงานหลังบ้านมากแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยครับพ่อๆแม่ๆเห็นชัดไหมครับก็จะเป็นเป็นบ้านพลังรักเห็นไหมครับเนี่ยเป็นบ้านพลังรักนะครับของน้องอุ๋งอิ๋งเป็นบ้านหอบฝันนะฮะนี่เลยนะครับแล้วก็เป็นรูปที่น้องเนี่ยใส่ชุดสีม่วงสวยงามสุดๆนะครับทุกคนโอ้โหแล้วก็เสื้อตัวนี้นะครับอุ้มเชื่อว่าใส่ได้ทุกโอกาสสำหรับพ่อๆแม่ๆ FC นะครับที่อยากใส่ไปทำงานเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมคือใส่ทำงานได้เลยนะครับใส่ทำงานได้ใส่ไปช้อปปิ้งได้นะครับใส่เป็นในชีวิตประจำวันได้เลยแล้วผ้าดีมากครับทุกคนผ้าดีมากคอปกเนี่ยคือแข็งสุดๆนะครับได้ยินข่าวว่าเขาผลิตไม่ทันแล้วก็อิ่มเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสุดท้ายด้วยนะที่ได้เสื้อตัวนี้นะครับจากพี่บ่าวโทนนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับโหสวยงามมากๆครับทุกคนใครอยากเห็นอุ้มอิ่มใส่ก็เดี๋ยวอุ้มอิ่มนะจะถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะเอารูปนะครับขึ้นบนหน้าจอนี้ให้กับทุกคนได้ดูกันเลยครับทุกคนนะครับเนื้อผ้าดีสุดๆครับตอนนี้นะครับ
เสื้อหอฝันเนี่ยไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังทุกคนลองทักไปที่เพจนะครับรัตนาพรแบรนด์นะครับทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือไซส์ไหนบ้างตอนนี้เสื้อที่ผลิตออกมาสีเหลืองสีครีมอะไรต่างๆที่ผลิตออกมาตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่เขาเรียกว่าอะไรจะเหลือแค่ไซส์ S แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมารอรอดหน้านะครับบางคนซื้อไปเป็นเซตทุกคนเนี่ยอิ่มชอบแบบชอบความแขนเสื้อเนี่ยนะฮะคือแขนเสื้อเนี่ยเขามีความแบบเห็นไหมครับเขามีความพิถีพิถันในการใส่ชื่ออุ๋งอิ๋งลงไปนะครับแล้วก็เป็นลายไทยแบบสวยงามมากๆนะครับชื่นชมคนออกแบบนะครับก็เหมาะมากเลยกับพ่อแม่ FC แฟนคลับนะครับที่อาจจะเป็นข้าราชการหรืออาจจะทำงานแบบว่าเอกชนอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้สามารถใส่ไปทำงานได้เลยนะพนักงานออฟฟิศอะไรต่างๆก็สามารถใส่ได้เลยแล้วก็ยังได้เป็นเสื้อของอุ๋งอิ๋งด้วยนะครับในการที่โอ้โหทุกคนแค่มีรูปน้องอยู่ตรงเนี้ยแล้วรูปคือชัดมากๆให้ทุกคนดูนะครับรูปคือชัดสุดๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นรูปน้องวันแรกเห็นไหมครับเด็กตาดำๆนะครับนะห่อฝันมาหลังห้านของพ่อแม่ๆนะครับดูนะครับทุกคนสวยงามมากๆแล้วก็ชัดมากอันนี้น่าจะเป็นภาพที่แบบว่าแฟนคลับหรือว่าทีมงานหลังบ้านเนี่ยเขาไปแคปเอาตอนที่น้องมาสมัครนะเนี่ยตอนนี้ครับหน้ายังแบบเหมือนแบ้อยู่เลยนะครับยังเป็นแบ้ๆอยู่เลยนะสำหรับคุณหญิงเป็นบ้านแพงนะครับเนาะอ่ะก็ใครที่อยากได้นะครับก็ทักไปได้เลยที่รัตนาพรแบรนด์แฟนเพจนะครับทักไปได้เลยทีมงานหลังบ้านคือตอบเร็วสุดๆนะครับแล้วพี่บ่าวทนก็คือแบบโอ้โหนะครับนะถาม FC ทุกคนด้วยนะว่าจะไปงานปิดวงหรือเปล่านะครับคือจริงๆได้รูปน้องแบบ3จุดนะครับมีจุดนี้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นเห็นไหมครับตัวนี้เป็นพี่โดมพี่ซีเกมนะมาแต่งให้จำได้เลยนะครับแฟนพันธุ์แท้นะตัวนี้ก็จะเป็นพี่แองจี้แต่งให้นะครับชุดนี้เป็นชุดสีม่วงนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นรูปของน้องนะครับหอบฝันมาหลังห้านรูปแรกของน้องนะครับก็ถือว่าโอ้โหได้รูป3รูปในเสื้อตัวเดียวครับเดี๋ยวอิ่มนะจะถ่ายนะครับหล่อๆครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ลงโซเชียลนะครับขอบคุณนะครับไปยังพี่บ่าวโทนด้วยที่ส่งมาเร็วมากๆส่งให้อิ่มด้วยและพร้อมได้รูปตัวนี้ด้วยนะครับเป็นของแถมจากรัตนาพรแบรนด์นะครับนะต้องบอกว่าโอ้โหน้องเนี่ยทำอะไรออกมาขายคือขายดีสุดๆนะส่งตรงมาจากศรีสะเกษบ้านหนองคูนะครับอุ้มอิ่มเพิ่งเคยได้รับพัสดุจากบ้านหนองคูอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับนอกนั้นก็คือเป็นคุณพี่ท่านอื่นที่ส่งมาให้ที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ขอบคุณมากมายจริงนะครับขอบคุณทีมงานหลังบ้านที่ดูแลอย่างดีนะครับกับสินค้าตัวนี้อุ้มก็จะเก็บไว้อย่างดีก็เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วก็จะถอดเก็บไว้แล้วนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครที่สั่งเสื้อน้องไปแล้วนะครับแล้วก็ได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับได้เสื้อน้องได้รูปน้องเนี่ย3จุดแล้วก็ได้ของแถมแบบนี้ด้วยแต่ไม่มีลายเซ็นนะคือน่าจะเป็นในจังหวะที่น้องว่างจริงๆถึงจะได้ลายเซ็นจากน้องน้องว่างแล้วก็อยู่บ้านแบบนี้นะครับทุกคนนะใครโชคดีก็ถือว่าดีไปนะครับได้รับลายเซ็นจากลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับเสื้อหอฝันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้รักทุกคนครับ